นิทานเรื่องนาง12ตอนที่1การเกิดขึ้นของนาง12ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านาง12ซึ่งเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องถึง12คนทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นและมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนาง12เป็นเด็กหญิงที่มีความฉลาดและกล้าหาญแต่เธอก็รู้สึกว่ายังมีบางสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเธอวันหนึ่งนาง12ได้ยินคำทำนายจากพระคุณเจ้าว่าเด็กหญิงผู้มี12จะต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่โตแต่ถ้าผ่านไปได้จะนำความสุขมาสู่บ้านเกิดคำทำนายนี้ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและวิตกกังวลในเวลาเดียวกันนาง12เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอุปสรรคที่กล่าวถึงคืออะไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องและครอบครัวของฉันเธอรู้สึกว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องคนที่เธอรักในขณะที่เธอเดินเล่นในป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านเธอได้พบกับเพื่อนสัตว์หลายชนิดทั้งกระต่ายที่เร็วที่สุดและนกที่ร้องเพลงไพเราะสัตว์เหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของโลกภายนอกที่นาง12ไม่เคยรู้จักมาก่อนทำให้เธอรู้สึกอยากออกไปสำรวจและค้นหาความหมายของคำทำนายคืนหนึ่งนาง12นั่งอยู่ริมลำธารมองดูพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเธอได้ยินเสียงกระซิบจากธรรมชาติว่าความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองจะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นาง12รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหญ่เพื่อค้นหาความหมายของชีวิตและเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่จะมาถึงเธอกลับบ้านและบอกพี่น้องเกี่ยวกับความตั้งใจของเธอทุกคนต่างสนับสนุนและบอกให้เธอใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของนาง12ซึ่งจะนำพาเธอไปสู่ความท้าทายและการค้นพบที่สำคัญในชีวิตของเธอในตอนต่อไปตอนที่2การผจญภัยในป่าใหญ่หลังจากที่นาง12ได้เตรียมตัวพร้อมกับพี่น้องแล้ววันรุ่งขึ้นเธอจึงออกเดินทางเข้าสู่ป่าใหญ่ที่มีความลึกลับและน่าตื่นเต้นป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงของสัตว์ป่าที่ดังสอดประสานกันอยู่นาง12รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายเมื่อเธอเริ่มก้าวเดินเข้าไปในป่าพี่น้องของนาง12ต่างก็มาด้วยกันพวกเขาแบ่งหน้าที่กันในการสำรวจบางคนคอยมองหาอาหารขณะที่บางคนตั้งใจฟังเสียงของธรรมชาติอย่างตั้งใจนาง12นำทางด้วยความมั่นใจเธอมีแผนที่จะค้นหาความหมายของคำทำนายและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าเมื่อเดินทางลึกเข้าไปพวกเขาได้พบกับสถานที่ที่แปลกตามีน้ำตกที่สวยงามและสวนดอกไม้หลากสีสันแต่ไม่ทันไรพวกเขาก็ได้พบกับอันตรายเมื่อเจอกับฝูงร้ายนาง12และพี่น้องต้องใช้ความร่วมมือกันเพื่อหาทางหนีออกจากสถานการณ์ที่อันตรายนี้ในระหว่างการหลบหนีพวกเขาได้พบกับสัตว์ตัวหนึ่งที่มีลักษณะน่ารักเป็นกระต่ายที่มีขนขาวสะอาดและดวงตากลมโตกระต่ายบอกพวกเขาว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือให้นำหัวใจที่กล้าหาญและใจดีไปสู่กลางป่าจะพบกับสิ่งที่พวกคุณตามหานาง12และพี่น้องจึงตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของกระต่ายพวกเขาเดินต่อไปยังกลางป่าโดยในระหว่างทางได้พบกับความท้าทายมากมาย
ทั้งการข้ามสะพานไม้ที่ขาดและการเดินผ่านเขาวงกตของต้นไม้แต่ละครั้งที่พวกเขาเผชิญกับอุปสรรคนาง12จะใช้ความกล้าหาญและความสามารถของพี่น้องในการหาทางออกเช่นการใช้ความรู้เรื่องพืชจากพี่สาวที่ชอบการเกษตรและการหาทางกลับจากพี่ชายที่เป็นนักผจญภัยเมื่อพวกเขามาถึงกลางป่าทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังที่เปล่งออกมาจากธรรมชาติพวกเขาเห็นแสงสว่างจากพฤกษชาติที่รอบข้างและเสียงเพลงของนกที่ดังขึ้นความรู้สึกอบอุ่นและความสามัคคีกลับมาอีกครั้งในใจของพวกเขาในที่สุดนาง12ได้พบกับต้นไม้ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ที่เธอจะค้นพบความหมายของชีวิตและคำทำนายที่กล่าวถึงต้นเหตุของอุปสรรคนาง12รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าไปใกล้ต้นไม้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่แท้จริงซึ่งจะนำพาเธอไปสู่การค้นพบใหม่ในตอนต่อไปการผจญภัยในป่าใหญ่สอนให้นาง12และพี่น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความร่วมมือความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักต่อไปในอนาคตตอนที่3การต่อสู้กับปีศาจเมื่อนาง12และพี่น้องได้เข้ามาถึงกลางป่าพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างออกไปรู้สึกถึงความหนักหน่วงและความตึงเครียดในอากาศขณะที่พวกเขากำลังสำรวจพื้นที่รอบต้นไม้ใหญ่ได้มีเสียงคำรามอันดังก้องสะท้อนมาจากมุมมืดของป่าในไม่ช้าพวกเขาก็ได้พบกับปีศาจร้ายตัวหนึ่งที่มีรูปร่างใหญ่โตมันมีขนดกสีดำปีกกว้างและตาแดงเรืองรองปีศาจได้ขู่เสียงดังว่าใครก็ตามที่เข้ามาในที่ของฉันจะต้องพบกับความพินาศนาง12รู้สึกกลัวแต่ความกลัวนั้นกลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอรู้ว่าพวกเขาต้องหยุดปีศาจนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านที่เคยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมันนาง12จึงหันไปหาพี่น้องและพูดว่าเราไม่สามารถถอยหลังได้เราต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปีศาจนี้พี่น้องทุกคนรับฟังและเริ่มวางแผนการต่อสู้นาง12จึงแบ่งหน้าที่กันโดยบางคนจะสร้างความสนใจให้ปีศาจส่วนคนอื่นๆจะเตรียมอาวุธจากสิ่งของในป่าเช่นกิ่งไม้แหลมและหินใหญ่เพื่อใช้ในการต่อสู้เมื่อพวกเขาพร้อมแล้วนาง12ได้ยืนอยู่ข้างหน้าปีศาจมองมาที่พวกเขาและยิ้มด้วยความเย้ยหยันพวกเจ้าคิดว่าจะสามารถต่อสู้กับข้าได้หรือเราไม่กลัวนาง12ตะโกนเราอยู่ด้วยกันและความกล้าหาญของเราจะทำให้เราชนะการต่อสู้เริ่มขึ้นเมื่อปีศาจเข้ามาหาพวกเขานาง12และพี่น้องต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่พวกเขาใช้ความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากการเดินทางที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอย่างชาญฉลาดหรือการช่วยเหลือกันในยามคับขันในระหว่างการต่อสู้นาง12ได้ใช้ความเร็วและความฉลาดในการหลบหลีกการโจมตีของปีศาจขณะที่พี่น้องคนอื่นๆต่างก็ช่วยกันโจมตีปีศาจด้วยอาวุธที่ทำขึ้นจากธรรมชาติพวกเขาพบว่าเมื่อรวมพลังกันสามารถต่อสู้กับปีศาจได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดปีศาจเริ่มอ่อนแรงและถอยกลับไปนาง12จึงถือโอกาสนี้ใช้ความกล้าหาญของเธอเข้ามาใกล้ปีศาจและพูดว่าเราไม่ต้องการทำร้ายเจ้าแต่เราอยากให้เจ้าเข้าใจว่าเราเป็นพี่น้องกันในโลกนี้คำพูดของนาง12ได้ทำให้ปีศาจคิดและลังเล
ในที่สุดปีศาจตัดสินใจว่าไม่ต้องการเป็นศัตรูอีกต่อไปมันยอมรับความพ่ายแพ้และสาบานว่าจะไม่ทำร้ายใครอีกต่อไปหลังจากที่ปีศาจได้ไปแล้วนาง12และพี่น้องรู้สึกถึงชัยชนะและความสามัคคีพวกเขาเรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการทำลายล้างแต่ยังรวมถึงการสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันด้วยพวกเขาเดินกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่เพื่อขอบคุณธรรมชาติที่ช่วยพวกเขาในการต่อสู้และรู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเกิดจากการยืนเคียงข้างกันในเวลาที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้นาง12เติบโตขึ้นอย่างมากและเธอรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมสำหรับการเดินทางในตอนต่อไปที่เต็มไปด้วยการค้นพบและความท้าทายใหม่ตอนที่4การค้นพบความรักหลังจากที่นาง12และพี่น้องได้ต่อสู้กับปีศาจและสร้างสันติภาพในป่าใหญ่ความรู้สึกที่มีต่อกันในกลุ่มพี่น้องเริ่มแน่นแฟนยิ่งขึ้นและการเดินทางของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนาง12ก็เริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกใหม่ที่เข้ามาในใจของเธอระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าหนุ่มผจญภัยซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความกล้าหาญและมีจิตใจดีหนุ่มผจญภัยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการต่อสู้กับปีศาจและตัดสินใจมาช่วยนาง12และพี่น้องในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเมื่อหนุ่มผจญภัยได้เข้ามาร่วมกลุ่มเขานำทักษะการเอาตัวรอดและความรู้เกี่ยวกับป่ามาแชร์ให้กับนาง12และพี่น้องทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้รู้จักกับเขาโดยเฉพาะนาง12ที่รู้สึกถึงความสนใจในตัวเขาอย่างไม่รู้ตัวระหว่างการเดินทางไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขามีเวลาที่จะสนทนาและเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในคืนหนึ่งที่พวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟหนุ่มผจญภัยได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของเขาในป่าใหญ่และสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆนาง12ฟังอย่างตั้งใจและรู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและความคิดของหนุ่มผจญภัยทั้งสองเริ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความฝันของตนเองนาง12เริ่มเข้าใจว่าความรักคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีและการสนับสนุนกันในทุกย่างก้าววันหนึ่งขณะที่พวกเขาเดินไปตามทางในป่านาง12ได้เห็นดอกไม้สวยงามริมทางเธอจึงเก็บดอกไม้มามอบให้กับหนุ่มผจญภัยพร้อมกับกล่าวว่านี่คือความรู้สึกของฉันที่มีต่อคุณนาง12รู้สึกอายแต่ในใจรู้สึกยินดีที่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงหนุ่มผจญภัยรับดอกไม้ด้วยรอยยิ้มและตอบกลับว่าฉันรู้สึกเหมือนกันนาง12เธอเป็นคนที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งและฉันก็ชื่นชมในความกล้าหาญของเธอคำพูดของเขาทำให้นาง12รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งการค้นพบความรักในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของนาง12และหนุ่มผจญภัยแน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขาร่วมกันวางแผนการเดินทางต่อไปอย่างมีความหวังและรู้ว่าความรักและความกล้าหาญจะทำให้พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆที่รออยู่ในอนาคตได้ในที่สุดนาง12และพี่น้องก็มาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดหมายที่พวกเขาตั้งใจจะไปเพื่อค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตความรักและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ในตอนต่อไปที่รออยู่ข้างหน้าตอนที่5การกลับบ้านและความสุขหลังจากที่นาง12
และพี่น้องได้มาถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขารู้สึกถึงพลังและความสงบที่แผ่ซ่านออกมาจากต้นไม้นั้นนาง12ได้เดินเข้าไปใกล้และรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับธรรมชาติและพลังที่อยู่รอบตัวเธอเมื่อทุกคนมารวมกันที่ต้นไม้พวกเขาเริ่มแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางตั้งแต่การต่อสู้กับปีศาจการค้นพบความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นนาง12ได้พูดกับพี่น้องและหนุ่มผจญภัยว่าทุกคนคือครอบครัวของฉันและความรักที่เรามีต่อกันทำให้เรามีความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับทุกอย่างคำพูดของเธอทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขในขณะที่พวกเขาอยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาได้ทำพิธีขอบคุณธรรมชาติและขอให้ความสุขและความสงบกลับมาสู่หมู่บ้านของตนโดยมีความหวังว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพวกเขาจะช่วยทำให้หมู่บ้านกลับมามีความสุขอีกครั้งหลังจากพิธีสิ้นสุดลงพวกเขาเริ่มเดินทางกลับบ้านโดยมีความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขเมื่อถึงหมู่บ้านพวกเขาถูกต้อนรับด้วยความยินดีจากชาวบ้านที่คอยรอคอยพวกเขากลับมาทุกคนในหมู่บ้านรู้สึกมีความสุขที่นาง12และพี่น้องกลับมาอย่างปลอดภัยนาง12และพี่น้องได้เล่าเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาให้ชาวบ้านฟังทั้งการต่อสู้กับปีศาจการค้นพบความรักและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขชาวบ้านต่างพากันชื่นชมและตื่นเต้นกับเรื่องราวที่ได้ยินนาง12จึงใช้โอกาสนี้ในการแบ่งปันความรู้ที่เธอได้เรียนรู้จากการเดินทางโดยตั้งกลุ่มเพื่อสอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสัก